เจ้าหอมฟุ้งลูกทุ่งยังที่เฝ้าปรารถนายอมทิ้งทองทุ่งมีมาขายข้าวขายนามามั่นขวัญตาไว้เคียงกอดนอนชาวนายังพี่น้องเอ๋ยเชื่อเถิดที่เคยย่อท้องจะเก็บเงินสร้างเรือนหอเอาไว้เพื่อรอน้ำงอนนาพี่มีกี่ไร่จะขายไม้นุ่งครานจัดสรรเอาไว้สร้างบ้านพักผ่อนจะสร้างเป็นบ้านแบบใหม่ให้ควันใจลังถึงอาณาเขตกว้างถึงสองไร่ครึ่งไม่หย่อนมีรั้วรอบขอบชิดเทคอนกรีตสลับหินจากพื้นดินพอประมาณเทเป็นชั้นเป็นตอนประดับด้วยต้นพฤกษามีสายธาราไหลผ่านคดตรงนี้คูตรงนั้นยังปลูกเป็นพันบัวบอนสร้างเป็นบ่อเลี้ยงปลาสนามหญ้ากว้างใหญ่พร้อมมีพันดอกไม้ดูเรียงรายสลอนทั้งพฤกษาปลาพันธุ์ในเขตบ้านเหนือใต้พี่นั้นปลูกเลี้ยงไว้เพื่อมอบภัยควันอ่อนทั้งบ้านจะเป็นทรงไทยสลักลวดลายหน้าแลเพื่อให้น้องอางสุขแท้จะติดเครื่องแอร์ห้องนอนส่วนพี่ไม่ต้องวายวุ